คือจ่ายแล้วไม่หมดสักทีอ่ะเขาก็ยังมาวุ่นวายอยู่แทบจะผูกคอตายค่ะตอนที่ขายวิกผมราคามันลงจากเงินประมาณ8ล้านกลายเป็น4 5หมื่นวิถีชีวิตสังคมเมืองเร่งรีบแข่งขันบีบคั้นและหลอกล่อทุกคนต้องกินต้องใช้ยื้อแย่งตามความจำเป็นที่แตกต่างนั้นเป็นแรงผลักและเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้ก่อนหน้านี้ที่เป็นหนี้รายวันนี่เป็นหนี้อยู่แค่ 5,000 สองเจ้าก็เป็นหมื่นแล้วค่ะหมื่นท้วนก็ส่งทุกวันวันละ350บาทตอนนั้นน่ะก็คือวิ่งลอกๆไปหาหยิบยืมเพื่อนฝูงแล้วก็มีทำงานตอนนั้นเป็นแม่ครัวอยู่ก็มีเจ้าของร้านช่วยก็คือว่าเขาให้เบิกรายวันไปเลยทุกวันไปผ่อนเขาแล้วเงินมันก็ไม่พอเพราะว่ามันมาสองเจ้าทบกันไงคะสองเจ้าทบกันเจ้าละ350เป็น700ต่อวันเงินค่าแรงเราอยู่แค่500ค่าแรงเราต่ำอยู่แล้วก็ได้หยิบยืมเพื่อนวิ่งลอกๆทั่วเลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงดอนเมืองขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงสนามบินเพื่อหาเงินยืมเนี่ยแหละค่ะมาใช้หนี้ไม่หมดสักทีไม่หมดเลยตอนนั้นหนี้สินและความสามารถในการออมเงินเป็นด่านทดสอบสำคัญของทุกชีวิตที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ปากกัดตีนถีบเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวอยู่รอดเติมเต็มความหวังสำหรับชีวิตในวันข้างหน้าแต่มีบางคนสอบผ่านขณะที่บางคนหรือหลายคนต้องว่ายวนอยู่ในวงจรหนี้สินอย่างทุกระทมตอนที่ผมเรียนจบป.4ผมก็ลงมาที่กรุงเทพครับก็คือในตัวมีแค่500บาทครับผมแล้วก็ไปทำงานที่ย่านเยาวราชอยู่ร้านทองครับตอนอายุ25ค่ะลงมากรุงเทพแรกก็มาเป็นพนักงานขายของตอนแรกกะว่าได้1ล้านก็จะกลับบ้านเคยล้มเหลวค่ะเมื่อก่อนนี่มีก็ใช้ไปเที่ยวหาง่ายจังใช้ง่ายแล้วสุดท้ายเคยล้มแล้วก็จะเอาเงินที่ไหนแล้วก็ติดเขาเยอะเราจะผ่อนใช้ยังไงก็บอกแฟนว่าไปเรียนเถอะว่างๆอยู่อย่าไปหาเงินอย่างเดียวเราไม่มีความรู้มาอยู่แบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์ก็แฟนก็เริ่มไปเรียนแล้วก็ครูก็สอนบ้างอะไรบ้างเขาก็พอมาประยุกต์ใช้ก็คือประมาณนี้ครับก็คือประมาณ8ปีได้ก็คือเราเริ่มแล้วก็เรามาอยู่ที่นี่แล้วก็เริ่มออมเริ่มซื้อบ้านเริ่มจ่ายหนี้บางส่วนที่เราควรจ่ายมันก็ดีขึ้นฮะทุกอย่างก็ดีขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยเราจะโดนวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาเยอะนะฮะทำให้เกิดหนี้สินต่างๆนะครับแล้วก็มีความฟุ้งเฟ้อต่างๆแล้วก็ครอบครัวเราก็เดือดร้อนนะครับโครงการบริหารเงินออมของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเราได้แนวคิดมาจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยได้น้อมนำแนวพระราชดำริเนี้ยมาใช้แล้วก็ตั้งเป็นศูนย์บริหารเงินออมเขาช่วยแก้ปัญหาโทรหาเจ้าหนี้ก่อนถามรายละเอียดก่อนแล้วก็แก้ไขถามเจ้าหนี้ว่าคือว่าเขาส่งไปหมดแล้วส่งไปเนี่ยเกินแล้วคุณจะยอมได้ไหมไม่งั้นก็ต้องคุยกับ DSI แล้วพอเคลียร์เจ้าหนี้เสร็จก็มาดูระบบออมของเราว่าเราอ่ะจะมีเงินทำยังไงไม่ให้เราเป็นหนี้กันอีกมีเงินทำยังไงว่าใช้เงินกันยังไงระบบเงินเราอะไรยังไงเขาจะสอบถามแล้วเขาจะคอยแนะนำท่านสามารถที่จะมาขอรับคำปรึกษาในเรื่องการออมเงินก็ตามหรือว่าในเรื่องปัญหาการที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินนะฮะจะขอสินเชื่อหรือว่าจะต้องการออกจากหนี้นอกระบบที่ท่านเป็นอยู่นะครับเข้ามาอยู่เป็นหนี้ในระบบแล้วเพื่อจะให้มีเงินเหลือเก็บออมได้นะครับในทุกสำนักงานเขตทั้ง50สำนักงานเขตนะครับเราจะมีนักบริหารเงินออมทั้ง2คนนะครับอยู่ประจำที่ศูนย์บริหารเงินออมที่เขตท่านเดินเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปปรึกษาปัญหาบอกเคสต่างๆของท่านนะครับเรายินดีที่จะช่วยในขณะเดียวกันทางสำนักพัฒนาสังคมเองก็จะมีนโยบายแล้วก็จะมีนักบริหารเงินออมประจำที่สำนักพัฒนาสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องอย่างแรกเลยก็คือการกล้ายอมรับความจริงอันดับต่อมาคือการปรึกษาผู้รู้ซึ่งก็คือศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร